วนที่เหลือนะคะเราก็จะทำรูปร่างต่ออันนี้เดี๋ยวจะใส่พิมพ์แถวค่ะทางท่านผู้ชมมีพิมพ์แถวอยู่นะคะมันก็จะช่วยบังคับขนมนะคะแล้วก็ให้รูปร่างเนี่ยสวยนะคะแต่ว่าการอบขนมที่ใส่พิมพ์กับไม่ใส่พิมพ์นี่จะแตกต่างกันนะท่านผู้ชมว่าในการอบขนมที่มีพิมพ์เนี่ยนะคะเวลาเราจะเอาขนมเข้าอบเราก็จะต้องใส่ถาดใช่ไหมคะพอใส่ถาดความร้อนเนี่ยกว่าจะมาถึงตัวขนมเนี่ยมันต้องผ่าน1ผ่านถาด2ผ่านพิมพ์ใช่ไหมคะสนใจกว่าจะขนมก้อนเหลืองเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานขึ้นมานิดหนึ่งหรือความร้อนที่เราจะต้องใช้ก็อาจจะต้องใช้ไฟล่างเนี่ยแรงกว่าไฟด้านบนหรือไฟด้านข้างนะคะเพื่อให้ก้นของขนมปังเนี่ยเหลืองสม่ำเสมอกันนะคะพิมพ์ที่เป็นถ้วยกลมๆค่ะเขาเรียกอะไรคะที่บ้านเรียกขันข้าวค่ะสมัยก่อนหุงข้าวใช้แบบนี้นะคะข้าวสามใส่น้ำแล้วก็นำไปนึ่งค่ะอันนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าในส่วนของการทำรูปร่างเราสามารถที่จะทำรูปร่างโดยการแผ่แป้งลงไปเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะคะทาด้วยเนยสดแล้วก็โรยด้วยไส้บีบเจิมหลังจากนั้นแล้วก็จะม้วนการม้วนก็ควรจะม้วนเข้าหาตัวเองม้วนให้แน่นนะคะแล้วก็เก็บตะเข็บหรือเก็บริมแป้งเนี่ยให้อยู่หลังจากนั้นแล้วก็คลึงให้เป็นเส้นยาวขนาดเท่าๆกันการทำรูปร่างเราอาจจะกรีดเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็จับบิดนะคะหรืออาจจะม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดเป็นส่วนๆ5ส่วนนะคะแล้วก็นำมาใส่พิมพ์นะคะอันนี้ก็จะแป้งได้เป็นลักษณะของตัวขนมปังที่ใส่พิมพ์กลมค่ะอันนี้จะเป็นพิมพ์แถวนะคะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์กลมใช่ไหมคะท่านผู้ชมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพิมพ์แถวนะคะลักษณะเมื่อสักครู่นี้คุณใจก็ทำเป็นลักษณะบิดแบบเลขตัว8เนี่ยนะคะแบบเลข8เนี่ยนะคะแล้วก็วางไปบนกระทงฟอยส่วนอันนี้จะใส่พิมพ์ก็จะเห็นความแตกต่างว่าการทำรูปร่างก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะทำแบบไหนสะดวกแบบไหนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะในเรื่องของส่วนผสมของตัวแป้งหรือตัวขนมปังนะคะท่านผู้ชมตัวขนมปังในสูตรนี้เราจะใช้แป้งขนมปังเนี่ย500กรัมนะคะในส่วนของตัวขนมปังเนี่ยถ้าหากท่านผู้ชมจะทำจำนวนมากก็สามารถที่จะเพิ่มสูตรได้นะคะจาก500ก็เป็น1กิโลกรัมนะคะยีสต์ในสูตรนี้ก็จาก1ช้อนโต๊ะถ้าทำแป้ง1กิโลก็เป็น2ช้อนโต๊ะก็เพิ่มเข้าไปนะคะถ้าเราทำเพิ่มอีก1เท่าตัวก็คูณไปนะคะในสูตรนะคะเราจะให้ไว้มีแป้งขนมปังเนี่ย500นะคะยีสต์1ช้อนโต๊ะนมผง2ช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่น1ช้อนชาครึ่งน้ำตาลทราย150กรัมเราจะเห็นว่าในส่วนนี้น้ำตาลจะค่อนข้างมากแล้วก็แป้งก็จะออกหวานนะคะเพราะไส้ก็จะออกเค็มๆมันๆอยู่แล้วไข่ไก่1ฟองนมสด200กรัมนะคะในส่วนของนมสดถ้าท่านผู้ชมใช้นมข้นจืดผสมกับน้ำก็ได้อย่างละเท่าๆกันก็คือน้ำ100นมข้นจืด100สุดท้ายก็จะเป็นเนยสดนะคะอีก80กรัมในส่วนของไขมันเนี่ยหากท่านผู้ชมไม่ใช้เนยสดก็อาจจะเปลี่ยนเป็นมาการีนก็ได้นะคะก็จะทำให้ขนมปังลดความหอมลงไปนิดนึงต้นทุนก็อาจจะสูงไปหน่อยแต่ถ้าหากว่าจะทำให้มีกลิ่นหอมแล้วก็น่ารับทานนะคะเราก็อาจจะใช้เนยสดอันนี้จะเป็นส่วนผสมของตัวแป้งเวลาทำก็เหมือนขนมปังโดยทั่วไปก็คือรั่นแป้งกับนมผงหลังจากนั้นเราใส่ยีสต์ลงไปเคล้าให้เข้ากันเกลือน้ำตาลไข่นมผสมเข้าด้วยกันเทใส่ลงไปในอ่างแป้งนะคะนวดส่วนผสมพอเข้ากันสุดท้ายก็จะเติมเนยสดลงไปนวดจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยข้นนวดจนส่วนผสมเนี่ยนะคะเข้ากันเนียนไม่ติดมือค่ะนะคะถ้าหากนวดด้วยมือนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนวดได้ส่วนนี้ก็น้อยแต่ถ้าหากเรามีเครื่องก็ใส่เครื่องลงไปนะคะการทำรูปร่างก็คือหลังจากที่เรานวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตัดแป้งนะคะก้อนละ100กรัมคลึงให้กลมแล้วก็พักแป้งไว้ในส่วนผสมของไส้นะคะก็จะมีในส่วนของวีเจิมเนี่ย50กรัมวีเจิมก็คือจมูกข้าวสาลีท่านผู้ชมสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านที่ขายอาหารเพื่อสุขภาพนะคะหรือร้านขายวัสดุอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วๆไปก็มีนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกแล้วก็บดนะคะ30กรัมน้ำตาลทรายแดง30กรัมนมผง40กรัมเกลือป่น1ช้อนชาในส่วนผสมของไส้เนี่ยเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดตั้งแต่วีเจิมเม็ดมะม่วงน้ำตาลนมผงเกลือป่น
นะคะนำมาผสมเข้าด้วยกันลักษณะของไส้ก็จะออกร่วนๆนะคะตอนนี้เวลาเราทำรูปร่างนะคะก็จะแผ่แป้งที่เราตัดไว้เนี่ย100กรัมเนี่ยนะคะมาคลึงเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะคะเนยสดที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะนำมาทาที่แป้งแล้วก็โรยไส้ลงไปม้วนแล้วก็ทำรูปร่างตามที่เราต้องการนะคะพอได้แป้งครบแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ให้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งการพักแป้งก็ขึ้นอยู่กับอากาศขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นว่าจะใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องของการทำขนมปังนะคะถ้าเราไม่มีตู้หมักก็ใส่ตู้กับข้าวตู้ทึบอะไรก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ใช้ผ้าหนาๆเนี่ยนะคะผ้าขาวบางชนิดที่ตาทีๆหน่อยแล้วก็นะคะปิดไว้แล้วก็หาแผ่นพลาสติกปิดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ท่านผู้ชมสังเกตไหมคะว่าทำไมวันนี้ขนมปังเราถึงพยายามกรีดหรือตัดทุกชิ้นค่ะนะคะเพราะว่าขนมปังวันนี้ก็คือไส้บีบเจิมซึ่งเรานำเสนอในเรื่องของการโชว์ไส้ค่ะอันนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่ถนัดในการที่จะกรีดค่ะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำพับเป็นรูปหมอนก็ได้ก็คือแผ่แป้งค่ะทาเนยใส่ไส้แล้วก็ม้วนแล้วก็เก็บตะเข็บนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วใช้กรรไกรก็ได้นะคะตัดกรรไกรก็กว้างๆเลยนะคะตัดอย่าหนีกล้องค่ะอย่าหนีกล้องอันนี้ก็จะได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือเราไม่ต้องม้วนนะคะไม่ต้องบิดนะคะใช้วิธีกรรไกรตัดเดี๋ยวเวลาที่ขนมขึ้นเนี่ยนะคะในส่วนของตอนนี้ไส้จะเยอะแต่จริงๆแล้วคือแต่ละชั้นเนี่ยเวลาที่เราม้วนแป้งมันก็จะเป็นชั้นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะง่ายสักนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ถนัดในการม้วนแล้วก็กรีดซึ่งแบบว่าบางทีอย่างที่เด็กที่บ้านมีเด็กมีลูกเนี่ยนะคะเด็กๆเนี่ยจะอยากช่วยมากนะคะอยากช่วยผู้ปกครองก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะใช้เป็นกรรไกรม้วนใช่ไหมคะค่ะวิธีนี้ก็คือเหมือนกันทำขนมปังเนยสดนะท่านผู้ชมคือเราม้วนเป็นรูปหมอนหลังจากนั้นแล้วก็ใช้กรรไกรเนี่ยตัดเวลาตัดนี่ต้องกางกรรไกรให้สุดเลยนะคะแล้วก็ตัดให้เฉียงมากที่สุดนะคะก็จะได้ลักษณะเวลาที่ขนมขึ้นก็จะบิดเป็นเกลียวเหมือนกันนะคะแล้วเวลาตัดที่ต้องให้กรรไกรดังเสียงดังกรับด้วยนะคะใช่ค่ะตัดไปเกือบขาดเกือบถึงข้างล่างเลยนะคะถึงจะลักษณะแป้งเนี่ยมันจะบิดเป็นเกลียวเองนะคะจากการตัดอันนี้แป้งนะคะที่อยู่ในเตาเนี่ยนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้นะคะก็จะได้เริ่มได้กลิ่นแล้วนะคะขนมปังก็จะขยายตัวนะคะถ้าท่านผู้ชมจะได้ดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะเปิดดูได้เลยนะคะนะเราจะเห็นว่าสีของตัวแป้งเห็นไหมคะค่ะถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้นะคะไฟเรามีด้านเดียวจะกลับถาดก็ได้นะคะถ้าท่านผู้ชมทำที่บ้านก็สามารถที่จะหมุนนะคะถาดขนมปังได้นะคะค่ะหมายถึงว่าถ้าหากว่าด้านนึงมีไฟด้านเดียวก็กลับด้านซ้ายเป็นด้านขวานะคะบางท่านถามว่ากลับถาดแปลว่าอะไรนะคะไม่ค่อยถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่เคยทำขนมแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจดีแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ยังใหม่ๆอยู่เนี่ยนะคะบางครั้งก็จะใช้บางทีเราใช้ศัพท์ธรรมดานะคะแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะคิดมากนิดนึงเอ๊ะมันกลับถาดนี่กลับแบบไหนนะคะคือกลับด้านของถาดนะคือการใช้เตาอบเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเตาแต่ละบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าเตาแก๊สเนี่ยบางทีความร้อนนะคะบางทีเราซื้อมาใหม่ๆก็อาจจะคงสภาพดีอยู่แต่ว่าเวลาใช้ไปนานๆเตาเนี่ยความร้อนก็อาจจะไม่คงที่นะคะด้านหนึ่งจะร้อนมากด้านหนึ่งจะร้อนน้อยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการเสื่อมของอุปกรณ์ของเตาก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีเรามีเตาก็ต้องรู้ใจเตาอบด้วยนะคะว่าอบขนาดไหนสีไฟด้านไหนจะแรงไฟด้านไหนจะอ่อนอบไปกี่นาทีแล้วควรจะกลับถาดเนี่ยนะคะคือกลับด้านนะคะไม่ใช่เอากลับไปพลิกหน้าพลิกหลังไม่ใช่นะคะอันนี้นะคะถ้าหากเป็นขนมปังที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วสีที่ได้ก็จะเป็นลักษณะของสีเหลืองทองนะคะตรงที่เราทาไข่นะคะท่านผู้ชมจะสังเกตว่าตรงช่วงส่วนที่เราทาไข่ก็จะสีเข้มนะคะตรงไหนที่ไม่โดนไข่ก็จะออกสีอ่อนๆนะคะนี่คือที่ท่านผู้ชมเห็นว่าบิดเกลียวนะคะแล้วก็ม้วนกลมนะคะอันนี้เราใส่กระทงฟอยล์นะคะเราไม่ได้ใส่พิมพ์ถ้าใส่พิมพ์ก็จะดูขนมก็จะขึ้นสูงกว่านี้นะคะอันนี้พอเราไม่ใส่พิมพ์เราใส่กระทงลักษณะก็คือจะกว้างออกด้านข้างนะคะเวลาที่ขนมขึ้นค่ะสนใจชิ้นไหนคะอยากจะให้ตัดชิ้นไหนก็ให้ดูเลข8กับกลมๆนะคะเลข8อันนี้ใช่มั้ยคะเพราะว่าหน้าขนมปังเนี่ยควรจะที่จะทำลักษณะอันนี้นะคะลักษณะเลข8หรือว่า
กลมๆแบบนี้มีเป็นเกลียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะได้โชว์ไส้เยอะหน่อยใช่ไหมคะค่ะอันนี้เราจะดูว่าน้ำหนักแป้งเท่ากันแต่ถ้าเราตัดเป็นตรงสูงแล้วก็ใส่พิมพ์นะขนมจะพิมพ์จะบังคับขนมจะสูงนะคะแต่ว่าถ้าเราวางไปกับกระทงหรือวางลงไปบนฐานมันจะแผ่ออกด้านข้างขยายออกด้านข้างท่านผู้ชมดูว่าชิ้นไหนมันจะดูถูกกว่ากันหมายถึงว่าถ้าเราไปซื้อชิ้นไหนจะแพงชิ้นไหนจะถูกใช่ค่ะทั้งที่ชิ้นขนมหรือน้ำหนักน้ำหนักเท่ากันนะคะในส่วนของไส้เราก็ใช้วิธี2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะในส่วนของเนยเราก็ตัดมาก้อนก็ใกล้เคียงกันอาจจะไม่เป๊ะๆแต่ว่ารับรองว่าใกล้เคียงกันมากๆค่ะเพราะฉะนั้นการทำรูปร่างนะคะถ้าหากท่านผู้ชมทำไส้ประเภทนี้แล้วถ้ามีปัญหาการร่วงก็พยายามม้วนให้แน่นๆค่ะนะคะพยายามม้วนให้ได้หลายๆรอบบางคนเนี่ยแผ่แป้งแผ่นนิดเดียวแล้วใส่ไส้ลงไปแล้วก็ม้วน2ทีจบบางทีแปะไส้มันก็จะไปกองอยู่ตรงกลางมันมากเกินเวลาเรากรีดเนี่ยไส้มันก็จะร่วงออกมาแต่ถ้าเราแผ่แป้งกว้างแล้วโรยไส้ให้ทั่วม้วนให้แน่นชั้นนะระหว่างชั้นของแป้งของขนมเนี่ยมันจะมากชั้นมันก็จะรัดไส้อยู่ใช่ไหมคะเวลาเรากรีดเนี่ยไส้ก็จะไม่ร่วงออกมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำไส้ที่เจอมานี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ยังเป็นมือใหม่อยู่ยังไม่ถนัดก็ลองทำหลายๆครั้งดูนะคะว่าอันนี้จะดูใกล้ๆก็ได้นะคะจะเห็นว่าไส้เนี่ยก็จะอยู่ระหว่างชั้นของขนมนะคะค่ะสีของตัวขนมก็พยายามอบให้เป็นสีเหลืองทองก็จะทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นขนมชนิดนี้นะคะตัวไส้จะกระจายอยู่ทั่วแป้งแล้วก็จะโชว์ไส้ด้วยนะคะเป็นเหตุที่เราทำไมเราถึงกรีดทุกชิ้นท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องบิดต้องกรีดต้องอะไรเพราะว่าขนมชนิดนี้ต้องการที่จะโชว์ไส้แล้วก็ให้เห็นไส้ทั่วๆขนมปังนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ฝากไว้สำหรับขนมปังไส้บีบเจิมนะคะไส้บีบเจิมน่าสามารถหาซื้อได้ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะจมูกข้าวสาลีนะคะเราจะเรียกง่ายๆว่าจมูกข้าวสาลีไปหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์เบเกอรี่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพหรือจะหาประเภทอื่นก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นไส้หรือหน้าขนมก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราเห็นว่านะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะเราเห็นว่าในส่วนของขนมปังก็เหมือนเราทานข้าวนะท่านผู้ชมทานข้าวก็ต้องมีกับใช่ไหมคะตัวขนมปังก็ต้องมีไส้หรือมีหน้าเช่นเดียวกันนะคะของหัวใจกำลังไปกลับผ่าอยู่ให้ทราบเป็นไงบ้างคะก็อีกด้านนึงก็เริ่มสีเข้มแล้วนะคะใส่ส่วนของอีกด้านนึงก็สีไม่เข้มแล้วอย่างที่อาจารย์เกษยานแนะนำไปท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าขนมปังที่เราใส่กระทงฟอยล์นะคะหรือวางกับถาดอย่านำไปอบรวมกับที่เราใส่ไปในภาชนะที่เป็นพิมพ์เป็นอะไรเพราะว่าขนมเนี่ยค่ะจะสุกไม่เท่ากันนะคะอย่างตอนนี้นะคะหน้าของขนมที่เราใส่พิมพ์เนี่ยเหลืองนะคะแต่ส่วนของด้านล่างเนี่ยก็ยังขาวอยู่นะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้สำหรับในเรื่องของการทำขนมนะคะมีสูตรดีนะคะทำได้แต่อบไม่เป็นขนมก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเราสองคนก็ฝากไว้สำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็จะเป็นท่านผู้ชมดูเลยไม่อยากฉีกอยากจะโชว์สวยๆได้ค่ะเชื่อใจว่าท่านผู้ชมจะไปทำแล้วอร่อยเหมือนที่เราทำอย่าลืมนะคะขนมปังควรจะที่ดีควรจะเนื้อเหนียวๆนะคะอย่าให้ร่วนมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ